โฮมบายมาดามตวงช่วงเกสต์คุกสนับสนุนโดยน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตราแม่พลอยฮอตพอตบุฟเฟ่นานาชาติช่วงที่แล้วมาดามตวงกับคุณมณิตอึ้งรังสีช่วยกันทำไส้ป่อเปี๊ยะสดเรียบร้อยแล้วครับแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือน้ำจิ้มป่อเปี๊ยะสดไงล่ะครับโอเคต่อไปเราจะทำน้ำจิ้มแล้วค่ะส่วนผสมของน้ำจิ้มป่อเปี๊ยะสดนะครับก็มีน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายน้ำปลาแล้วก็พริกครับนี่ก็คือแครอทที่ขูดเส้นแล้วก็ใช้เท้าธรรมชาติเลยรสของใช้เท้าเนี่ยมันจะออกเผ็ดๆขื่นๆนี่วิธีที่จะดับขื่นของมันเนี่ยเราก็จะใส่เกลือนิดเดียวค่ะเกลือจะทำหน้าที่ที่เขาจะดูดเอาความขื่นแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะมันจะมีน้ำออกมานะคะเราก็ผสมประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราทิ้งไว้ประมาณแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราก็ไปต้มน้ำเชื่อมกันก่อนนะคะนี่คือน้ำส้มสายชูนะคะเราต้องการให้ออกรสเปรี้ยวใช่ไหมแล้วก็น้ำตาลและนี่คือน้ำปลาใส่ลงไปเพราะฉะนั้นในนี้เปรี้ยวหวานเค็มสุดท้ายจะเป็นเผ็ดเราถึงเวลาที่จะใส่พริกแล้วนี่ใส่เลยน้ำลายไหลเนาะมันได้ทุกรสเลยเนี่ยเปรี้ยวหวานมันเค็มทุกอย่างเนี่ยเราก็รอให้เขาเดือดทีเดียวแล้วปิดไฟเลยโอเคปิดไฟแล้วค่ะเห็นไหมคะตะกี้เส้นจากที่มันฟูๆใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยมันมีน้ำมันละเราจะบีบน้ำมันออกเห็นไหมคะท่านผู้ชมน้ำความขื่นขมก็จะไหลออกจากใช้เท้าของเราเพราะเกลือมันทำหน้าที่ในการดูดน้ำออกมาค่ะเราจะเก็บประมาณนี้ค่ะเข้าตู้เย็นนี่น้ำจิ้มของเราเสร็จแล้วนะขบวนการสุดท้ายก็คือการห่อตอนนี้ไส้ป่อเปี๊ยะสดกับน้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะได้ชิมกันนั้นมาดามตวงต้องเอาไส้มาทำการห่อก่อนครับตอนนี้ต้มน้ำให้เดือดนะคะเพื่อที่จะเอามาชุบแผ่นเมี่ยงยวนหรือว่าแผ่นป่อเปี๊ยะของเราเนี่ยค่ะพอเดือดแล้วเราปิดไฟเลยนะเสร็จแล้วก็เอาอันนี้ชุบผ่านแค่ผ่านน้ำเข้าไปมันเร็วมากมันเร็วมากค่ะแค่ชุบปุ๊บแค่นี้ค่ะแล้วเราก็จะมาวางไว้บนจานเดี๋ยวคุณบัณฑิตต้องโชว์ฝีมือห่อด้วยนะครับผมเราก็จะมีผักเนี่ยค่ะป่อเปี๊ยะสดแบบเวียดนามเนี่ยความอร่อยมันอ่ะมันจะอยู่ที่ว่าเราต้องห่อที่แน่นถ้าไม่แน่นเนี่ยเคี้ยวมันไม่เต็มปากเต็มคำใช่ไหมคะนี้เราก็ใส่หมูแล้วก็ใส่ขนมจีนขนมจีนใส่แตงร้านหั่นเส้นนิดนึงแล้วก็แครอทเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพับกดให้แน่นๆนะคะกดให้แน่นๆก่อนแล้วก็ค่อยๆม้วนย้ำ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 พับข้างค่ะพับข้างแล้วก็ม้วนเสร็จแล้วครับ1เส้นแหมป่อเปี๊ยะสดทั้งอวบทั้งเป่งทั้งเต่งทั้งตึงไส้บึ้มแป้งบางเต็มปากเต็มคำโอ้ยมันจะอร่อยขนาดไหนเนาะมาดามเดี๋ยวตาคุณบัณฑิตบ้างนะอ๋อโอเคโอเคค่ะโอเคโอเคค่ะมาห่อเลยค่ะเอาผักที่ก่อนกันใช่ใส่ผักนี้ไปยังคะจริงๆแล้วอาหารเวียดนามมันคืออาหารที่ครบ5หมู่เนาะมันเป็นอาหารสุขภาพอ่ะม้วนได้แล้วค่ะไป1ทีก่อนโอเคโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในหนังสือคุณบัณฑิตอ่ะก็ยังบอกอีกนะว่าบางครั้งบางอย่างมันดูยาก
ในตอนแรกใช่แต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้ยากทำไปเรื่อยมันก็จะง่ายใช่ครับทุกอย่างมันจะยากก่อนใช่ใช่ทุกอย่างมันก็จะยากก่อนแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราทำมีโอกาสได้ฝึกฝนได้ทำมันก็ง่ายเองโดยเฉพาะถ้าเกิดทำสิ่งที่ตัวเองรักด้วยใช่อย่างพี่ตวงก็รักเรื่องการรักเรื่องใช่แต่ผมนี่คงจะยากตลอดชีวิตทำอาหารไม่หรอกแหมพี่ตวงว่าผู้ชายทำอาหารน่ารักดีนะเคยทำอาหารอะไรที่แบบทำทุกอย่างตั้งแต่แรกจนจบไหมน้ำตกไว้ก็ทำเองนะน้ำตกก็ซุปหน่อไม้ว้าวอีสานใช่ไหมคะคุณผมชอบทานวัทยากรของโลกฟังเพลงคลาสสิกแต่ทำซุปหน่อไม้ค่ะนี่เดี๋ยวพี่ตวงห่ออีกอันนึงเราจะแบบประมาณว่าคนละแท่งไปเลยแต่ว่าถ้ามีแขกเราอาจจะต้องหันเพราะว่าเดี๋ยวแขกเขาไม่กล้าอ้าปากใหญ่น้ำจิ้มนะคะเราก็ใส่แครอทกับไอ้ใช้เท้าลงไปนะคะเสร็จแล้วก็อันนี้ใส่ไปนิดนึงไม่ต้องเยอะมากเพราะว่ารสเราจ้าจัดโอเคทีนี้จะลองฝีมือตัวเองไหมคะเนี่ยอันนี้คุณบัณฑิตห่อนะคะอันนี้เป็นการห่อปอเปี๊ยะเวียดนามครั้งแรกในชีวิตป่ะคะเนี่ยใช่ครับนี่ค่ะเชิญเลยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปทานต่อที่โต๊ะแล้วเดี๋ยวพี่ตรงจะมีอะไรเซอร์ไพรส์คุณบัณฑิตอีกเราไปนั่งโต๊ะกันดีกว่าโอเคครับไปเลยวันนี้เดี๋ยวมีเมนูที่เซอร์ไพรส์อีกหนึ่งเมนูนอกจากจานนี้ว้าวอยากชิมมากเลยครับพร้อมแล้วนะให้อุปกรณ์ก่อนอันนี้ปิดตาแล้วเดี๋ยวพี่ตรงจะไปเอาในครัวมาปิดตาเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ไงเอาปิดตาก่อนนะปิดตาก่อนโอเคอย่างที่เรารู้กันเลยครับว่าคุณบัณฑิตอึ้งรังสีเนี่ยชอบอาหารเวียดนามและชิมอาหารเวียดนามมาแล้วทั่วโลกมาดามตวงก็เลยอยากจะทำเมนูอาหารเวียดนามมาให้คุณบัณฑิตอึ้งรังสีได้ลองทายดูถ้าให้ผมทายนะครับผมว่าหน้าตาคล้ายๆกุ้งพันอ้อยใช่ไหมครับมาดามเดี๋ยวตามไปดูว่าเขาจะทายออกหรือเปล่ามาแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยนักวัทยากรอย่างคุณบัณฑิตเนี่ยนอกจากใช้หูแล้วเนี่ยคุณเด็กต้องใช้ประสาทสัมผัสทางปากได้รสอะไรคะอาหารทะเลอาหารทะเลหมูกุ้งปูประมาณนั้นอยากทราบหรือยังว่าอะไรคะครับลองเปิดตาดูสิคะเป็นพันอ้อยพันอ้อยถ้าเป็นอาหารเวียดนามก็คือกุ้งพันอ้อยแต่มาบ้านมาดามตวงอันนี้ค่ะปูพันตะไคร้ค่ะท่านเนี่ยเมนูที่เอามาให้คุณบัณฑิตอึ้งรังสีได้ลองทายดูเนี่ยนะครับเป็นอาหารเวียดนามสไตล์มาดามตวงที่ชื่อว่าปูพันตะไคร้กว่าจะได้เมนูนี้มานะครับมาดามตวงเนี่ยทดสอบหลายรอบหลายสูตรทิ้งก็เยอะกินไม่ได้ก็แยะเพื่อที่จะให้ปูพันตะไคร้เนี่ยมีทั้งความนุ่มฉ่ำละมุนลิ้นมีกลิ่นตะไคร้หอมฉุยเบาๆนวลๆมีหน้าล่ะครับคุณบัณฑิตอึ้งรังสีถึงได้ชมและก็ชิมอย่างมีความสุขเหมือนกับกำลังควบคุมวงออเคสตราหรือว่าโอเปร่าระดับโลกเลยทีเดียวอันนี้เนี่ยพี่ตรงมีใส่ตะไคร้ต่ำลงไปนะเหรอครับวิธีทานก็คือเราจะใช้ผักนะคะมาดิค่ะเอาผักแล้วก็ห่อเราชอบผักเยอะใช่เยอะอาหารเวียดนามเนี่ยต้องห่อลักษณะนี้แล้วเวลาทานนี่ต้องทำอ้าปากให้เหมือนฮิปโปอร่อยไหมนี่พูดจับใจจริงเราทำกันประมาณ3รอบก็เทสสูตรก็ประสบความสำเร็จขอบคุณครับยินดีด้วยอร่อยดีอ
Food News ข่าวดีสำหรับทุกท่านที่รักการกินแต่กลัวอ้วนหรือผู้ที่กำลังจะอ้วนแต่อดไม่ได้ที่จะกินตอนนี้มาดามตวงได้ออกตำราเล่มใหม่ชื่อว่า50เมนูกินให้ผอมภายใน30วันผอมได้ด้วยเมนูอร่อยไม่ต้องพึ่งพายาลดความอ้วนกันเลยนะครับ50เมนูกินให้ผอมภายใน30วันบายมาดามตวงอยากจะบอกว่าความผอมเนี่ยเป็นความใฝ่ฝันของทุกคนนะคะฉันขอเรียนเชิญค่ะมาดามตวงอุบลรัตน์ช่อธีรพึ่งนะคะเจ้าของผลงานคุ้มบุ๊กเล่มล่าสุดไปเองค่ะสวัสดีค่ะท่านทราบไหมคะว่าน้ำหนักเกินเนี่ยค่ะมันทำให้เราความดันสูงได้หลายท่านอาจจะไม่ทราบหมอเลยบอกว่างั้นพี่ตวงต้องลดน้ำหนักโอ้ลดน้ำหนักเมื่อก่อนนี้เนี่ยเดินตัดตะช่างอ่ะยังไม่เคยคิดเลยว่าจะช่างแล้วนาวัดนี้ต้องลดน้ำหนักโลกทั้งโลกจับจุดหมุนนะมาทำตรงลดน้ำหนักได้ยังไงก็เรายังเอนจอยเรายังมีความสุขกับการกินกินกินแล้วก็กินถ้าลดน้ำหนักหมายความว่าความสุขลดลงใช่ไหมคะมาดามตวงจะทำได้หรอคะหมอบอกพี่ตวงมีวิธีลดน้ำหนักโดยที่พี่ตวงสามารถที่จะกินได้อ่ะหน้าฟังแฮะหมอพูดว่าพี่ตวงใช้เทคนิควิธีนี้นะมันคือวิธีไฮคาร์ไฮโปรตีนโลคาร์โบไฮเดรตหรือแปลเป็นไทยง่ายๆว่าวิธีที่ทำให้ตัวแป้งเนี่ยลดปริมาณแป้งแล้วก็เพิ่มปริมาณโปรตีนเจอมาดามตวงครั้งแรกเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะว่าคนคนนี้ทำอาหารเป็นเพราะว่าหน้าตาเนี่ยไฮโซมากนะฮะสวยแล้วก็ดูผู้ดีไม่น่าจะทำอาหารเป็นแต่พอไปออกรายการทำอาหารของมาดามตวงเนี่ยผมพยายามเลือกอาหารเมนูที่มันทำยากมากนะฮะเมนูที่มันทำยากมากคนกรุงเทพจะทำไม่เป็นนะแต่ปรากฏว่ามาดามตวงสามารถทำอาหารที่เมนูที่ผมเลือกได้และที่สำคัญเนี่ยอร่อยมากนะอร่อยเหลือเชื่อภาพที่เราเห็นเนี่ยว่ามาดามตวงออกจะเป็นไฮโซออกจะเป็นผู้ดีเหมือนกับทำกับข้าวไม่เป็นแต่ผมขอยืนยันครับผมชิมมาด้วยตัวเองผมไปทำร่วมกับมาดามตวงมาแล้วเนี่ยอาหารอร่อยมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำอาหารเป็นและที่สำคัญสิ่งที่เหนือคนทำอาหารทั่วไปก็คือว่าเมนูของมาดามตวงเนี่ยกินแล้วหอมนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการกินอาหารเยอะเบรกไม่อยู่และที่สำคัญเนี่ยทำให้อ้วนผมขอแนะนำหนังสือของมาดามตวงครับกินให้ผอมภายใน30วันรับประกันว่าถ้ากินตามที่มาดามตวงบอกหอมแน่นอนใครที่อยากได้เมนูอาหารที่กินแล้วไม่อ้วนแถมอร่อยแน่ๆทุกเมนูจากมาดามตวงก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับ Cooking at Home by มาดามตวง